สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการซูมไอดอลค่ะเวลานัดพบที่เราจะได้มารับฟังเรื่องราวมุมมองการใช้ชีวิตในเชิงบวกนะคะโดยมีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาจารย์เป็นต้นแบบค่ะแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมรายการซูมไอดอลได้นะคะทั้งทาง zoom072.comและเว็บไซต์ gbnus.com ค่ะก็ส่งหัวใจทักทายนะคะสมาชิกที่รับฟังอยู่ทางห้องซูมทุกท่านเลยนะคะก็เรามาพบกันแบบนี้นะคะเพื่อที่จะรับฟังเรื่องราวดีๆของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะดีๆให้เราได้นำไปปรับใช้กันได้ด้วยค่ะและซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นอีกแรงกำลังสำคัญของการรักษาและต่อยอดงานของพระพุทธศาสนาให้เดินหน้าต่อไปค่ะด้วยเพราะณวันนี้ชีวิตของเขาได้พบกับความสุขจากการเข้าวัดฟังธรรมและปฏิบัติธรรมรวมไปถึงการผ่านการอบรมธรรมทายาทมาแล้วซึ่งนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นนะคะแขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมได้รับฟังกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณทิติวัฒน์เฉนียงนะคะก็รับบุญเป็นอาสาพันตะวันและผู้ประสานงานสำนักงานประสานงานชมรมพุทธศาสตร์สากลหรือว่าน้องป๊อปปี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพิธีกรและสมาชิกซูมทุกท่านนะครับค่ะให้คุณป๊อปปี้นะคะได้แนะนำตัวหน่อยว่าได้ทำหน้าที่นะคะรับบุญเป็นผู้ประสานงานสำนักงานประสานงานชมรมพุทธศาสตร์ตรงนี้ทำหน้าที่อะไรอย่างไรบ้างคะก็สำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้สานงานชมรมพุทธศาสตร์ก็ทำหน้าที่ในการดูแลเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยก็คือตัดตั้งเป็นชมรมในมหาวิทยาลัยนะครับในการเผยแพร่งานพุทธศาสนานะครับจัดกิจกรรมในงานพุทธศาสนาแล้วคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆที่เป็นนักศึกษาอยู่ที่เขาเป็นคณะกรรมการสมาชิกชมรมรวมถึงประสานงานอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับในการจัดกิจกรรมอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นครับในมหาวิทยาลัยก็เป็นกิจกรรมในส่วนของการสนับสนุนทางด้านศิลธรรมเนาะให้กับน้องๆวัยรุ่นนะคะวัยมหาวิทยาลัยที่เป็นต้องบอกว่าเป็นแรงกำลังสำคัญเลยแหละที่จะช่วยในการขยายงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติเลยนี่คุณป๊อปปี้ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยเรื่องราวของการนำศิลธรรมนำความสว่างไปสู่ใจของน้องๆนะคะทีนี้นะคะสมาชิกซูมหลายๆท่านก็อยากจะรู้จักเนาะคุณป๊อปปี้แล้วเนาะว่าเอ๊ะแล้วก่อนที่จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ส่งต่อความสว่างสวยแบบนี้เนี่ยตัวตนค่ะก่อนที่จะพบกับวัดพระธรรมกายรู้จักกับวัดพระธรรมกายตอนนั้นเป็นอย่างไรคะตัวตนก่อนที่จะมารู้จักวัดพระธรรมกายตอนนั้นก็เราจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีทิฏฐิสูงมากทิฏฐิสูงมากจริงๆอะไรเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆเป็นคนมีทิฏฐิสูงในตัวเองเป็นคนมีเหตุมีผลเวลาใครมาพูดอะไรก็จะไม่ค่อยเชื่อจนจะเชื่อจริงๆก็คือเราไปปฏิบัติแล้วเอาไปใช้ได้จริงๆในตอนนั้นคือจะเป็นคนอย่างนี้ตลอดนี้ก็เป็นคนโลกๆธรรมดาอะไรใช้ชีวิตธรรมดามากครับในชีวิตครับแล้วตอนนั้นที่เราเป็นคนที่แบบอย่างที่บอกว่ามีทิฏฐิสูงเนี่ยแล้วมีความสุขในชีวิตไหมตอนนั้นในระดับที่เรารู้สึกว่าเออหรือว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้ก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากตอนนั้นต้องถามว่ามีความสุขกับชีวิตไหมคะคือความสุขมันเป็นครึ่งกลางมันมีทั้งสุขบ้างแล้วก็ทุกข์บ้างที่มันเข้ามาอะไรประมาณแต่ว่าก็จะมีโชคดีก็จะมีคุณแม่กับคุณยายที่จะคอยพาไปวัดอยู่ตลอดซึ่งเราแต่ก่อนเราไม่ค่อยชอบไปวัดเลยคุณยายคุณแม่ก็จะพาเข้าไปวัดไปเรื่อยๆแต่ก็ดีรู้สึกว่าพอได้ไปฟังธรรมไปฟังแค่พระสวดเฉยๆมันก็รู้สึกว่ามันอุ่นใจแล้วแต่ไม่รู้ว่าเราทำไมถึงอุ่นใจนะอันนี้มันเป็นข้อนึงในตัวเราที่มันเกิดขึ้นก็คือทางบ้านเนี่ยปลูกฝังในด้านของวัฒนธรรมชาวพุทธด้วยการพาไปวัดพาไปฟังธรรมอยู่ก็มีความรู้สึกสบายใจเวลาที่ได้มีโอกาสไปวัดแล้วตอนนั้นเรานำหลักธรรมหรือว่าพอเข้าใจในพระพุทธศาสนาในระดับไหนถ้าถามตามแบบวัยรุ่นเนี่ยพอเราโตขึ้นมาเรามีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาในระดับไหนคะเป็นว่าเรารู้จักระดับไหนเรารู้จักศีล5แล้วกันประมาณว่ารู้จักศีล5ว่าเรารู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอะไรที่มันไม่ดีเราก็จะไม่ทำพ่อแม่สอนว่าอะไรไม่ดีไม่ต้องไปทำอะไรที่ดีเนี่ยก็ทำมันซะอะไรประมาณนี้ต่างๆเพราะว่าสิ่งดีๆมันจะได้เข้ากลับมาหาตัวเราก็คือมีเกราะป้องกันก็คือรู้จักในด้านศีล5อยู่
เล็กน้อยนั่นแหละพอที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขแล้วทีนี้ค่ะจุดเริ่มต้นมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะจุดเปลี่ยนตอนที่มารู้จักวัดพระธรรมกายก็คือเราได้เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ชมรมพุทธซึ่งตอนนั้นมันชื่ออยู่เราอยู่ม.ขอนแก่นด้วยตอนนั้นแล้วก็ชมรมพุทธมันจะมี2ชมรมแต่ก่อนจะมีชมรมพุทธวัดป่ากับชมรมพุทธของวัดพระธรรมกายนั่นแหละครับตอนนั้นไม่รู้ว่าชมรมอะไรที่มันจะดีต่อเราตอนนั้นก็ได้พี่ชมรมนะครับเป็นพี่แพนครับตอนนี้ก็เป็นบุคลากรอยู่วัดเขาก็ได้มาชวนไปสวดมนต์ทำวัดนั้นไปชวนพี่แพนคนนี้ครับได้ชวนมาสวดมนต์ทำวัดอยู่ที่คณะวิศวะทุกวันเลยทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนี่แหละที่ผมจำได้จันทร์ถึงพฤหัสทำทุกวันทำทุกวันจนกระทั่งเรารู้สึกว่าตอนแรกเราก็ไม่ชอบหรอกแต่พอได้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่แพนก็สอนอะไรหลายอย่างแล้วก็เล่าธรรมะให้ฟังมันทำให้เราได้มันมาสะกิดใจตัวเองว่าเออสิ่งที่พี่เขาเล่ามามันมีข้อคิดแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ห่างไกลเราเลยไอ้ธรรมะเนี้ยพวกเนี้ยมันไม่ได้ห่างกันเลยมันอยู่ในตัวเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราไม่เอามาใช้ไม่เคยเอามาคิดและไม่เคยเอามาปฏิบัตินั่นเองทีนี้ต้องถามน้องป๊อปปี้ว่าอ้าวแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจเข้าชมรมพุทธล่ะเพราะว่าเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยชมรมอื่นๆมันก็น่าจะรู้สึกว่าแอคทีฟหรือว่ามีความสนุกสนานมากกว่าเพราะเป็นเด็กผู้ชายด้วยเนี่ยนะคะเออทำไมถึงตัดสินใจว่าอยากเข้าชมรมพุทธอะคะคือตอนนั้นก็มีเป้าหมายในตัวเองว่าเออถ้าเรามาเรียนมหาลัยเนี่ยเราอยากได้อะไรในสิ่งที่ดีๆกลับไปในตัวมากกว่าสิ่งที่มีอะไรไม่ดีก็รู้ว่าเราเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเรียนคณะวิศวะด้วยอะไรประมาณนี้คือคณะวิศวะมันมีอะไรที่แบบโอ้ใช่ใช่ก็ถึงถามเพราะว่าเข้าใจสไตล์ของเด็กวิศวะเลยว่ามันจะต้องมีความแบบโหลุยมากๆเลยแล้วมันดูขัดแย้งกับสิ่งที่น้องป๊อปปี้เลือกว่าเออเข้าชมรมพุทธอย่างเงี้ยใช่ตอนนั้นก็มันถูกปลูกฝังมาอะไรหลายๆอย่างที่ของคณะด้วยแต่ที่ชมรมมันจะขัดแย้งกันขัดแย้งตรงที่ว่าคือเดินเข้าไปชมรมครั้งแรกคือตกใจพี่ไหว้เราตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นวัฒนธรรมคุณยายที่คุณยายสอนมาว่าเออไหว้ก่อนอะไรประมาณนี้ยิ้มง่ายไหว้ก่อนอะไรเงี้ยต่างๆก็ไหว้เรานี่เราก็ตกใจมากๆตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรคือเราตกใจนี้เรารู้สึกมันประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้ไปแล้วพอเรามาเรื่อยๆสวดมนต์กับพี่เขาแล้วก็นั่งสมาธิฟังธรรมกับพี่เขามันเริ่มสึกสะกิดเลยว่ามันนี่ในมหาลัยมันคงไม่มีชมรมอย่างนี้อยู่หรอก ชมรมที่มันเป็นอย่างเงี้ยอยู่หรอกที่จะสอนให้เราจากคนอื่นมาสอนเราแล้วให้เราไปสอนคนอื่นได้อะไรประมาณรู้สึกว่ามันทำให้เราได้ฝึกความเป็นผู้นำด้วยฝึกได้มีตภาพดีได้กำลังมีดีด้วยนะมึงแล้วก็ฝึกเรื่องของความอดทนของตัวเองด้วยดังนั้นพอเราอยู่ชมรมนี้ไปเรื่อยเราก็เลยตัดสินใจว่าพี่เขาเลยมาชวนบวชในช่วงท้ายตอนนั้นได้บวชผมก็ได้บวชในรุ่นในปี55ตอนนั้นมันจะมีรุ่นอุปสมบทหมู่รุ่นฤดูฝนครับรุ่นฤดูฝนครับมันเป็นปิดเทอมเล็กๆของเดือนตุลาบวช23วันก็เลยได้ไปอบรมมันก็เลยมันพลิกชีวิตตอนนั้นแหละครับมันพลิกเลยเพราะว่าเราไม่เคยมาบวชอะไรอย่างเงี้ยบวชเป็นพระแล้วค่อยมาฝึกตนอะไรอย่างเงี้ยฝึกเป็นนาคก่อน7วันแล้วก็ค่อยมาบวชเป็นพระรู้สึกว่าเฮ้ยการบวชครั้งนี้มันเป็นการบวชที่มันสะเทือนใจเราแล้วก็มันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือให้กับตัวเราเลยมันพลิกชีวิตตัวเราได้เลยนี่เพราะว่าพอเรามันเปลี่ยนแล้วพอเราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนการกระทำมันก็เปลี่ยนด้วยอะไรประมาณนั้นทำให้มันชีวิตมันเปลี่ยนไปตอนนั้นเลยแล้วก็พอเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่คณะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องปรับตัวมันก็คือที่วัดเนี่ยที่วัดมาทำไงรู้สึกว่าสอนในเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับสังคมแต่ไม่ให้ไปกืนกินในสังคมนะครับก็ปรับตัวให้เข้ากับเขาว่าเราไม่ได้แตกต่างเขาเราก็เป็นมนุษย์กับเขาแต่ว่าให้เราเอาสิ่งที่เราได้มาคุณธรรมหลักธรรมคำสอนของพระธรรมสัมพุทธเจ้าไปสอนเขาจะไปสอนยังไงให้เขาได้เข้าใจแค่นั้นเองทีนี้อยากถามคุณบ๊อบบี้เนาะว่าไอ้ที่บอกว่ามันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยพอจะอธิบายให้เราเห็นภาพไหมว่าสิ่งที่บ๊อบบี้สังเกตเห็นตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันมีเรื่องอะไรยังไงบ้างคะสิ่งแรกที่มันเปลี่ยนจริงๆก็คือที่วัดนี้จะสอนเรื่องสมาธิใช่ไหมแต่ก่อนไม่ชอบนั่งสมาธิเลยเปลี่ยนเพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเพราะว่าพอมันเปลี่ยนในเรื่องของสมาธิเรานั่งสมาธิแต่ก่อนก็นั่ง5นาทีมันก็ปวดแล้วปวดขาเดี๋ยวนี้เราก็นั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่า1ชั่วโมงก็ถือว่าน้อยสำหรับเรานะด้วยการนั่งไปคือรู้สึกว่านั่งไปมันมีความสุขมันมีพลังอะไรบางอย่างที่เข้ามาในใจเราแล้วทำให้เราสามารถสะกิดใจเราว่าสิ่งนี้มันทำแล้วมันไม่ดีนะ
มันคิดออกในตัวเลยว่าสมาธิมันช่วยเราได้จริงๆเลยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความคิดไม่ใช่แค่ในเรื่องของการเรียนมันเปลี่ยนทุกอย่างเพราะสมาธิอย่างเดียวครับคือสมาธิมันทำให้เราเปลี่ยนความคิดพอมันเปลี่ยนความคิดมันก็เปลี่ยนทั้งคำพูดการกระทำแล้วก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างรอบๆตัวเราด้วยแล้วทีนี้พอเราเปลี่ยนไปแบบนี้แล้วอะค่ะเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ใกล้ชิดเราเขาก็ต้องสังเกตเห็นสิว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอเราเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดผลยังไงกับคนรอบข้างบ้างคะน้องบ๊อบบี้เปลี่ยนไปก็เริ่มจากเพื่อนเลยเพื่อนก็ตกใจนิดนึงพอ เราเปลี่ยนไปเราบวชเสร็จปุ๊บเราแต่ก่อนเราว่ากินทุกอย่างไปมุกทุกอย่างเลยแล้วก็เลิกหมดเลยอะไรแบบนี้เพื่อนก็ตกใจเปลี่ยนไปได้ยังไงบวชแค่23วันแล้วเปลี่ยนได้ขนาดก็คือมันเปลี่ยนมันพอมันเปลี่ยนความคิดแล้วผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็คือถ้าสมมุติว่าเราพิสูจน์ได้อะไรได้ตัวเองด้วยมีเหตุผลของตัวเองแล้วเราก็จะเปลี่ยนทันทีในตัวเองแล้วก็ครอบครัวเราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเราเป็นแบบว่าคือไม่รู้มันจะมีการคือเป็นคนที่มีระเบียบมากขึ้นในตัวเองแล้วก็พอไปอยู่วัดอยู่บ้านกับพ่อกับแม่ก็ช่วยพ่อแม่ทุกอย่างเลยในสิ่งที่เราช่วยได้เลยช่วยทุกอย่างแต่ก่อนก็ขี้เกียจมากเป็นคนขี้เกียจไม่ช่วยอะไรเลยคือเป็นมองว่ามันเป็นเรื่องปกติของเด็กผู้ชายไม่ได้ว่ามองว่ามันเป็นเรื่องขี้เกียจเนาะเพราะว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเรื่องงานบ้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งหรือไม่ค่อยจะทํามากเท่ากับเด็กผู้หญิงแต่พอเรามีโอกาสมาบวชแล้วมาศึกษาแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้เลยเหรอคะน้องป๊อปปี้ใช่ครับมันก็เปลี่ยนทุกอย่างเพราะว่ารู้สึกว่ามันทําแล้วมันพัฒนาจิตใจเราได้ทําให้ใจเราเพิ่งปลูกมากขึ้นเลยพอเราทำแล้วมันก็รู้สึกดีถ้าทำแล้วไม่รู้สึกดีก็ไม่ทำหรอกจริงๆแต่ตรงนี้มุมมองนี้ดีเนาะพอเราทำแล้วเรารู้สึกดีต้องถามว่าทำไมเราถึงคิดว่าทำแล้วมันถึงรู้สึกดีมันต้องมีเหตุแล้วมีผลอย่างที่น้องบ๊อบบี้บอกมาว่าต้องเป็นคนที่เชื่อในเหตุและผลเหตุอะไรที่บอกเราว่าทำแบบนี้แล้วมันจะดีแล้วน้องบ๊อบบี้ไปปฏิบัติแล้วก็เห็นผลนะคะใช่ทั้งแม่คือเราไม่รู้ว่าการทำความสะอาดมันทำให้เรารู้สึกดีได้แต่พอเราได้ทำเราได้กวาดพื้นเราได้ถูพื้นหรือเราได้เช็ดโต๊ะอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งพอมันสะอาดแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะอาดแล้วมันรู้สึกมันใจมันชุ่มขึ้นใจมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็พอเห็นตรงนี้สะอาดเราก็อยากมาใช้มันพอเห็นตรงนี้มันเป็นระเบียบเราก็อยากจะหยิบจับมันพอเห็นอะไรต่างๆที่มันดูสะอาดดูไม่รกตามันก็รู้สึกแบบว่าเราอยากเราอยากอยู่ตรงเนี้ยให้มันมีความสุขมากๆครับโอ้โหนี่นะคะต้องบอกว่าพิสูจน์เองเห็นผลแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าทำแล้วมันดีก็เลยทำทีนี้เรื่องของการเรียนบ้างเพราะว่าน้องบ๊อบบี้บอกว่านั่งสมาธิแล้วก็มีความเปลี่ยนไปผลการเรียนนะคะสมาธิช่วยด้วยได้ไหมอันนี้ถือว่าช่วยได้มากเพราะอยู่เพราะการเรียนอยู่ด้วยสมาธิจริงๆ อะไรต่างๆเพราะกิจกรรมในชมรมก็เยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าพอได้สมาธิมันทำให้เราจัดแจงในเรื่องของความสำคัญออกว่าอะไรสำคัญมาก่อนสำคัญมากสำคัญน้อยอะไรประมาณนี้ในการต่างๆพอรู้ว่าการเรียนเราต้องอ่านหนังสือหรือว่าเราต้องท่องจำอะไรต่างๆไม่ดูนะก็รู้สึกว่ามันจำมันอ่านแล้วมันจำได้ง่ายขึ้นมันจำแล้วมันเห็นภาพมากขึ้นมันเหมือนเอาภาพไปเก็บไว้ในตัวแล้วพอเราไปสอบเราก็เปิดออกมาเลยมันเป็นหนึ่งลักษณะนี้จริงๆที่มันออกมาในการเรียนแต่เราต้องนั่งสมาธิทุกวันเพราะว่าผมก็นั่งทุกวันในการนั่งสมาธินั่งก่อนอ่านแล้วก็อ่านเสร็จก็นั่งอีกอะไรประมาณเพื่อเป็นการทวนบทเรียนครับผมมันก็เลยแบบว่ามันไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการเรียนเพราะว่าการเรียนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กมากๆในการเรียนจริงๆในมหาคือไม่ได้เรียนคณะธรรมดาด้วยนะเรียนวิศวะไม่ใช่ง่ายนะคะแต่ว่าพี่บอกว่านั่งสมาธิแล้วมันดูง่ายมากเลยเพราะทุกอย่างมันถูกเมมเป็นภาพที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิเนี่ยแหละแล้วมันก็เห็นเป็นภาพที่เราจดจำได้ง่ายขึ้นใช่ครับนะคะทีนี้มาถามถึงเรื่องของพอเรียนจบแล้วทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาเป็นอาสาพันตะวันมาประสานงานดูแลในส่วนของงานที่เกี่ยวเนื่องกับการดูแลเยาวชนนะคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องวัปปี้รู้สึกว่าอยากที่จะเข้ามาช่วยทำงานพระพุทธศาสนาตรงนี้ขั้นแรกก็คือแบบว่าพอเราก่อนจบแล้วก็มันก็จะมี2ทางในตัวเองที่มันเกิดขึ้นเราก็มาคิดทบทวนในตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรในอนาคตในตัวเองพอเราบอกว่าเราจะไปถ้าเราเป็นวิศวกร
เราก็ทำได้แค่ตัวเราเองแล้วก็ครอบครัวของเราเองแบบอาจจะส่งเงินไปบ้างมันก็เป็นแบบชีวิตโลกของเราแต่พอเรามาอยู่ในเส้นทางการสร้างมันเป็นอาสาทุกวันอยู่ในชมรมพุทธเนี่ยเรามันจะทำให้ส่งผลหนึ่งเราก็ได้ด้วยครอบครัวเราก็ได้ด้วยและคนอื่นที่ได้พบเจอเราที่เราได้ทำมันเขาก็จะได้ด้วยกับเรามันจะเป็นการส่งต่อยอดบุญให้กับคนอื่นที่เขาได้มาทำต่อจากเรามันเหมือนพวงองุ่นอะที่เราปลูกด้วยเมล็ดพอมันงอกเงยมาก็จะเป็นพวงองุ่นก็จะตกไปก็จะเป็นพวงองุ่นมากขึ้นเรื่อยๆผมรู้สึกว่าพอเราได้เห็นได้ทำหน้าที่กับนี้น้องน้องได้มาทำชมรมต่อน้องได้มาเป็นคณะกรรมการลงด้านได้มาอบรมทายาทอะไรรู้สึกว่ามันเป็นการต่อยอดในงานพุทธศาสนาอยู่ยาวนานขึ้นประมาณทุกคนได้รู้จักการนั่งสมาธิเพราะว่าถ้าอะไรที่แบบผมรู้สึกว่านั่งแล้วทำแล้วมันขัดแย้งผมก็จะไม่บอกเนาะอะไรแต่อะไรที่มันดีจริงๆอะไรคืออยากไปบอกจริงๆว่าเออดีแล้วมันพัฒนาตัวเองได้มันไม่ใช่แค่ตัวเรามันพัฒนาตัวเราได้แล้วก็คนอื่นได้แล้วก็ครอบครัวเราได้ด้วยในตัวมันเป็นบุญให้กับเราเพราะว่าเราเป็นเหมือนแสงสว่างคนหนึ่งให้กับคนแรกของเราเป็นแสงสว่างให้กับตัวเราได้เราก็จะส่งต่อแสงสว่างให้กับคนอื่นได้ด้วยทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของการทำหน้าที่บ้างที่บอกเลยว่าอยากส่งต่อความสุขแบบนี้เรามีเคสที่ประทับใจที่ได้ไปทำหน้าที่ส่งต่อความสว่างส่งต่อเรื่องราวของสมาธิแล้วเขาประสบกับความสุขแล้วก็ความสำเร็จมีไหมคะน้องป๊อปปี้มีครับก็สำหรับน้องที่เราได้ทำหน้าที่อย่างนี้มันก็มีหลายคนก็มีน้องผู้หญิงน้องผู้ชายด้วยแต่ถ้าประทับใจสุดก็จะเป็นน้องผู้ชายเพราะผู้ชายต้องเอามาบวชซึ่งจะเป็นเคสยากมากเราก็จะชอบส่วนใหญ่ก็จะชอบตามผู้หญิงนะพอผู้หญิงมาผู้รู้สึกว่าผู้หญิงก็ตามง่ายนะแต่ว่าอยากได้ผู้ชายเพราะผู้ชายจะอยู่ในร่มกะผ้ากาสาวพัดเป็นตรงชายของพระราหัสในตรงนั้นก็เลยตามผู้ชายซึ่งก็ตามยากจริงตามยากตามที่บอกยากจริงตามผู้ชายมาบวชแต่ว่าเราต้องหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นในหลวงพ่อเชื่อมั่นในทุกคนในกองทุกคนในสำนักอะไรแบบนี้ว่าเราต้องมีเป้าหมายเดียวกันในประมาณนี้ในการที่เราจะไปชวนคนเข้ามาเป็นธรรมทายาทให้กับเราก็ไปทำหน้าที่ก็โทรตามน้องตั้งแต่โทรตามกิจกรรมอะไรต่างๆปล่อยปลาตักบาตรก็แล้วแต่ก็ตามน้องมาเรื่อยๆแล้วก็พามาค่ายตอนนั้นก็ยังจัดค่ายได้อยู่ตามสถานที่ต่างๆแบบนี้ก็ตามทีนี้สิ่งที่ยากที่สุดก็คือต้องคุยกับน้องคือคุยแบบถี่มากถี่จะไม่รู้จะถี่ไงก็คือสัปดาห์หนึ่งเนี่ย5วันเนี่ยคือโทรหาน้องทุกวันนะครับคุยกับน้องอย่างน้อยก็คือไปเล่าธรรมะให้น้องฟังเอาบุญไปฝากน้องอะไรตรงนี้ต่างๆคือเล่าเรื่องให้มันน้องรู้สึกว่าเขาเป็นครอบครัวกับเราเขาอยู่กับเราได้ประมาณนี้ให้เหมือนเราเป็นพ่อเขาแล้วก็เราส่งธรรมะให้เขาอะไรประมาณนี้โทรทุกวันอะไรประมาณนี้จนกระทั่งใกล้ถึงเวลาใกล้อบรมธรรมทายาทชายเอาเขามาบวชก็ลองถามเขาว่าอยากบวชไหมเขาบอกว่าเราด้วยความที่เราทำหน้าที่มันเขาก็ตัดสินใจอยากจะบวชแต่ก็มีปัญหาพ่อแม่บ้างอะไรประมาณนี้ต่างๆเยอะแยะมากก่อนเตรียมมาบวชเราก็ค่อยๆแก้ไปคือสิ่งที่เราจะแก้ได้ก็คือเราก็ถ้าเรามันถึงทางตันจริงๆก็คือมันก็ต้องเอาหลักวิชามาช่วยก็คือเราต้องนั่งสมาธิก่อนที่เราคิดอะไรไม่ออกหรือปัญหามันลุ่มเราก็ต้องนั่งสมาธิก่อนว่าเออเราต้องทำไงมันออกระเบียบตรงนี้เพราะว่าบางทีมันถึงทางตันแล้วสมองมันคิดไม่ออกหรอกแต่ว่าเราต้องใช้พลังงานก็คือบุญในการช่วยคิดว่ามันจะคิดยังไงถึงจะออกได้จนกระทั่งน้องคนนั้นก็สามารถมาบวชได้แล้วก็อบรมจนจบโครงการต่างๆครับผมโอ้พอเราโอ้ดีเลยแล้วพอเราเห็นผลลัพธ์เนี่ยที่เราได้ประคับประคองทำหน้าที่ให้เยาวชนคนหนึ่งเนี่ยสามารถเดินในทิศทางที่ถูกต้องและดีงามได้พอเกิดผลแบบนี้ในตัวของตัวเราเองที่เป็นคนทำหน้าที่รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกผมก็คือเราปลื้มมากคือไม่เคยปลื้มอะไรขนาดนี้มาก่อนก็คือการตามคนมันยากจริงๆถ้าจะบอกไปการตามคนมันยากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ยากมันเป็นของที่เยี่ยมอยู่แล้วพอเราตามเข้ามาได้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งยอดอยู่แล้วพอเราเห็นเขาอยู่ในชมรมอะไรกำลังเดินแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนกับเราในตอนที่เราอยู่มหาวิทยาลัยอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนมันเป็นภาพเราในอดีตที่เราทำมาก่อนอะไรประมาณนี้เหมือนตัวบุญเราเป็นตัวฝากตัวแทนตัวบุญคนนึง ไปทำหน้าที่อะไรประมาณนี้ก
ผยแผ่ความดีให้กับน้องๆในมหาวิทยาลัยครับผมโอ้โหพอเห็นภาพแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเขาเรียกว่าการสร้างตึกรามบ้านช่องสักใหญ่โตแค่ไหนก็ไม่มีความสุขเท่าการสร้างคนหนึ่งคนให้เป็นคนดีได้ถูกไหมคะครับนะคะเอาทีนี้เพราะว่าช่วงนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องป๊อปปี้ก็ไปตามแล้วแหละทำหน้าที่ได้จัดค่ายได้แต่ตอนนี้สถานการณ์โควิด-19มาต้องเปลี่ยนวิธีการในการที่จะไปตามคนนะตามเด็กๆเยาวชนให้มารู้จักกับเส้นทางแห่งความดีต้องมีกิจกรรมออนไลน์น้องป๊อปปี้ได้ทำกิจกรรมออนไลน์ในระดับมหาวิทยาลัยชวนน้องๆมาทำกิจกรรมอะไรบ้างคะก็กิจกรรมออนไลน์ของน้องๆในมหาวิทยาลัยที่เราจัดที่ผมจัดก็จะมีหลากหลายมีเปิดโลกกิจกรรมบ้างอะไรนี้ต่างๆก็จะมีฟังธรรมมีปล่อยปลาเราจัดทุกแบบปล่อยปลาตักบาตรฟังธรรมหรือแต่ตักบาตรเราจัดไม่ได้เพราะว่าไม่รู้จะรับไงแต่ก็สังฆทานเราก็จัดมาแล้วแล้วก็ล่าสุดก็แบบว่าที่เราจัดแล้วมันจะเป็นสิ่งที่แบบว่าใช้พลังเยอะมากก็คือจัดค่ายออนไลน์อันนี้ก็เราก็จัดมาแล้วค่ายออนไลน์เป็นค่ายสมาธิออนไลน์ครับที่มาสอนสมาธิออนไลน์ครับผมในการให้น้องๆเด็กมหาวิทยาลัยเขาได้รู้จักสมาธิจริงๆโดยการเปิดโลกใหม่ให้เด็กได้รู้จักว่าค่ายออนไลน์ที่มันเป็นสมาธิแล้วมันไม่น่าเบื่อเป็นยังไงเขาสอนเขาปูระดับพื้นฐานเข้าไปเราก็ทำหน้าที่ก็เป็นแต่ว่าทางที่เป็นสื่อโสดเขาจะทำหน้าที่ที่เป็นสื่อโสดในการถ่ายทอดสัญญาณออกไปดึงน้องในมหาวิทยาลัยอะไรตรงนี้ในการแบบว่าเขาร่วมกิจกรรมบางทีว่าจะมีกิจกรรมนึงที่เราประทับใจมากก็คือสุดๆเลยก็คือเรื่องของคือมันจะมีกิจกรรมธรรมญาติตาแล้วก็จุดประทีปใช่ไหมครับที่มันสลับกันกันตรงนี้ก็ตอนนั้นก็มีนโยบายตามเด็กมหาวิทยาลัยมากันให้เยอะๆอะไรประมาณนโยบาย1ล้านคนเราก็ตามเด็กในมหาวิทยาลัยทุกคนเลยทุกทั่วประเทศเลยในมหาวิทยาลัยเราก็ดึงสัญญาณในแต่ละห้องมาตอนนั้นก็เอามาเยอะมากๆครับผมเพราะว่าเด็กมาร่วมกิจกรรมประมาณ 9,000 คนก็ดึงมา20ห้องจัดมา20ห้องแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปให้20ห้องในการดูแลเราก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ต้องดูแลตรงนั้นรู้สึกว่าคือมันไม่เคยมาอยู่ในยุคที่แบบว่าต้องเป็นออนไลน์แต่พอคิดได้แล้วว่าถ้าเป็นออนไลน์ก็ต้องทำให้ดีที่สุดอย่างน้อยมันเป็นการให้มันทุกคนสามารถเข้าได้โดยง่ายก็แค่สไลด์มือถือแค่คลิกเดียวก็เข้าได้รู้สึกว่ามันก็เป็นบุญต่อบุญให้มันไปกระจายไปเรื่อยๆได้แล้วผลการตอบรับเป็นยังไงกับกิจกรรมออนไลน์กับวัยรุ่นยุคนี้ค่ะน้องป๊อปปี้ในฐานะที่เป็นคนที่ทั้งทำสื่อทั้งไปตามคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงว่าเอ๊ะกิจกรรมออนไลน์มันได้ผลไหมกับการที่จะไปตามคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มเยาวชนแบบเนี้ยค่ะกิจกรรมออนไลน์ได้ผลก็กิจกรรมออนไลน์ในช่วงยุคนี้มันก็จะได้ผลเพราะว่าแต่ถ้าถึงตัวได้จะดี แต่ว่าถ้าพูดถึงออนไลน์ในช่วงยุคนี้ก็เราต้องทำให้ดีที่สุดทำให้มันดึงดูดน่าสนใจเขาก็รู้สึกว่าเราทำมันเต็มที่กว่าตอนที่เราเห็นตัวน้องอีกเพราะว่ารู้สึกว่ามันต้องกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ให้น้องได้สัมผัสว่าโลกแห่งออนไลน์ที่มันเป็นสอนเรื่องเกี่ยวกับศีลธรรมเราสอนเรื่องเกี่ยวกับสมาธิมันจะพัฒนาน้องไปได้ยังไงทั้งที่เป็นออนไลน์บางคนก็เห็นแบบว่าออนไลน์แล้วรู้สึกว่าจะเป็นยังไงเข้ามาแล้วต้องนั่งสมาธิแต่เราทำให้มันสนุกเราทำให้มันแปลกใหม่ทำให้รู้สึกว่าสมาธิมันไม่ใช่ของไกลตัวเราให้มันเป็นของใกล้ตัวแล้วมันอยู่รอบตัวเราด้วยครับโอ้โหอย่างนี้น้องๆเยาวชนวัยรุ่นที่ได้มีโอกาสเข้ามาในห้องซูมแล้วก็มาร่วมกิจกรรมก็ต้องบอกว่าโอ้โหน่าจะได้รับความสุขแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆเพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันทางด้านศีลธรรมหรือว่าการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นรอบๆตัวเราในยุคแบบนี้นะคะเอาทีนี้ต้องมาถามคำถามนี้เลยเพราะว่าเวลาที่น้องก๊อปปี้เล่าเรื่องราวต่างๆการทำหน้าที่เนี่ยสีหน้าจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกอิ่มใจกับการทำหน้าที่ตรงนี้ต้องสอบถามเลยค่ะว่าความรู้สึกจากใจเลยเนาะว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรกับน้องป๊อปปี้บ้างคะสิ่งที่วัดพระธรรมกายให้จะพูดยังไงพูดเยอะ สิ่งที่วัดพระธรรมกายให้กับตัวก็คือ1ปลูกสมาธิให้กับตัวเองเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนมีทิฏฐิสูงมากเนี่ยการที่จะมาทำลายทิฏฐิเราได้มันต้องเอายกเหตุยกผลมาซึ่งวัดพระธรรมกายมันเหมือนมาเจาะกำแพงทลายกำแพงที่ทิฏฐิของตัวเราลงแล้วทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่วัดพระธรรมกายสอนมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ๆตัวเราแล้วแต่เรากลับไปเอาสิ่งอื่นที่มันอยู่นอกตัวเราไปประมาณคือตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมเราจะทำตัวเองให้มันดีขึ้นอะทำยังไงเลย
คิดว่าตัวเองตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือตนเองก็เป็นตนเองได้อะไรประมาณนี้แต่พอมารู้จักว่าตนเองมันก็ต้องเป็นพึ่งแห่งตนนั่นแหละแต่ว่าสิ่งจริงก็คือเราต้องมีที่พึ่งภายในก็คือพระอยู่ภายในตัวเราอะไรประมาณนี้เพิ่งรู้คำนี้จากวัดพระธรรมกายพอรู้ว่ามีพระในตัวเราเราก็เลยรู้ว่าพอเรามาคิดไต่ตอนทีว่าพอเรานั่งสมาธิไปแล้วเรามารู้ว่าพระอยู่ทำไมมันมีอะไรเสียงอะไรแปลกๆที่มันอยู่ข้างอยู่ในตัวเรามันมาบอกแล้วว่าอันนี้มันไม่ดีนะอันนี้มันดีนะอันนี้ทำไปเถอะอะไรประมาณนี้เราก็หาคำตอบอยู่ว่าเอ้ยอะไรมันเสียงอะไรที่มันบอกเราตรงแต่ว่ามันเป็นเสียงที่มันอยู่ในตัวเรานั่นแหละที่เรามันเป็นเสียงการแยกแยะความคิดของเราว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดในตัวเราซึ่งนี่แหละครับคือที่วัดสอนจริงคือสมาธิถ้าไม่ได้สมาธิวัดพระธรรมกายผมไม่เปลี่ยนอะไรขนาดนี้หรอกเพราะสมาธิล้วนของวัดพระธรรมกายนะคะแล้วในส่วนข้อคิดข้อธรรมหรือว่าเป้าหมายต่อไปในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะข้อคิดข้อธรรมข้อคิดข้อธรรมตรงนี้ผมได้มาตั้งแต่เด็กก็คืออัตติหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะว่าตนเองต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักเลยเพราะว่าเราอยากเป็นที่พึ่งให้คนอื่นเราก็ต้องเอาตัวเองเป็นที่พึ่งให้ได้ก่อนเราต้องพาตัวเองมาได้ก่อนในการซึ่งการเป็นที่พึ่งของตัวเองเราต้องอยู่ในของใจของเรามันต้องอยู่ในพระรัตนตรัยครับผมเป็นพึ่งตัวเองที่ถูกต้องแล้วก็ถูกมาที่ถี่ของตัวเองครับผมแล้วก็มีคำถามหนึ่งอะไรนะเป้าหมายในอนาคตค่ะสำหรับเป้าหมายในอนาคตก็คือรู้สึกว่าถ้าการรับบุญอยู่ตรงนี้มันการรับบุญตรงนี้เราอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยเราก็อยากขยับไปให้เป็นระดับเพิ่มขึ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้นอะไรนี้เพื่อขยายงานพุทธศาสนาให้มันกว้างมากขึ้นนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบอบรมวาสก่อนอะไรประมาณนี้ต่างๆครับในการเป็นบุคลากรนะครับในการดูแลแล้วก็พอถึงบั้นปลายชีวิตก็จะบวชเลยครับบวชตลอดชีวิตคือรู้สึกว่าพอเราทำเพื่อคนอื่นมากๆแล้วเราอย่างน้อยสุดท้ายแล้วในชีวิตของเราก็ต้องทำเพื่อตัวเองเพราะก็ต้องมาบวชในให้เป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคะโอ้โหวันนี้ได้ฟังเรื่องราวดีๆนะที่ต้องบอกว่าเป็นคนยุคใหม่ที่ใส่ใจธรรมะแล้วก็สร้างความสว่างสวัยให้กับตัวเองแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับน้องๆเยาวชนด้วยต้องบอกว่าเป็นต้นแบบที่ดีจริงๆนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณทิติวัฒน์ชะเนียงหรือว่าน้องป๊อปปี้นะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลให้กับเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับนะคะก็ฟังเรื่องราวของการทำหน้าที่แล้วต้องบอกว่าสิ่งสำคัญจริงๆก็คืออย่างที่น้องป๊อปปี้นะคะได้บอกไว้ก็คือตัวเรานั้นต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนให้ได้ก่อนพอเราพึ่งตัวเองได้แล้วนะคะตัวเองมั่นคงในเส้นทางของการทำความดีแล้วก็ต้องนำสิ่งดีๆแบบนี้ไปบอกต่อกับชาวโลกเพื่อที่จะให้เขาได้รู้ว่าสิ่งไหนดีและสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนจะมีความสุขและสิ่งไหนจะนำพาไปสู่ความทุกข์ให้เขาได้มีชีวิตที่ถูกต้องและดีงามตามกันไปด้วยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะลาสมาชิกซูมทุกท่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ